าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับของรายการส่องหุ้นครับช่วงนี้ผมเปิดสายนะครับ026786761คำถาม Facebook นะครับ www.facebook.com/เอกพิทยา นะครับมีคำถามเกี่ยวกับหุ้น UV นะครับใน Facebook นะครับถามว่ามีข่าวอะไรบ้างนะครับจริงๆประเด็นสำคัญ UV เนี่ยผมดูจากเว็บไซต์เอกการลงทุนนะครับก็คือเขาพูดถึงว่ามีแผนการจัดตั้งกองทัชเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะครับประมาณ10,000 กว่าล้านผลประกอบการนะครับก็เล่นกัน2ธีมนี้นะครับแล้วก็ทำให้ราคามีการปรับตัวขึ้นมาก็คือเรื่องผลประกอบการกับกองทัชนะครับถามว่าราคาแถวนี้เป็นยังไงผมว่าก็พอเก็งกำไรกันไปได้ครับแต่ว่าน้ำหนักจากจุดนี้เนี่ยก็เริ่มให้ถือแล้วนะครับก็เริ่มให้ถือแล้วนะครับแล้วก็ถ้าดูการเคลื่อนไหวในเชิงทางเทคนิคแนวต้านอยู่ประมาณสัก12 บาทครับสายแรกเชิญครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีค่ะครับค่ะสอบถามเดมโก้กับ TVI อะค่ะคุณจะขายหรือว่ายังไงคะหรือคุณจะโฮคะครับฟังทางทีวีนะฮะเดมโก้กับ TVI ทั้ง2ตัวก็ขึ้นมาตลอดนะฮะโดยเฉพาะเดมโก้หลังๆก็ได้ผลประโยชน์ในเรื่องพลังงานทันเลือกถ้าเป็นผมว่าราคาแถวนี้กำไรอยู่แล้วฮะขายเถอะฮะนะครับทั้ง2ตัวน่าขายมากกว่าครับมาดูทาง Facebook นะฮะคำถาม SPCG ราคาปิดวันนี้น่าสนใจซื้อไหม SPCG นะครับผมเข้าไปดูก่อนโอ้ไม่น่าสนใจเท่าไหร่ครับเพราะเอิญในเชิงทางเทคนิคแล้วรอบล่าสุดเนี่ย SPCG ไปทำจุดสูงสุดแถวๆ 27.50-28 ซึ่งเป็นบริเวณแนวต้านพอดีแล้วก็คว่ำลงมาอย่าเพิ่งรีบเข้าไปครับอันนี้เป็นมุมทางเทคนิคนะครับมาดูใน Facebook อีกครับซิตี้วันนี้ถูกลากขึ้นเกือบซีลิ่งคนขายไหมครับคนขายครับคือหุ้นที่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยแล้วเข้ามาลากซีลิ่งเนี่ยขายก่อนฮะได้เปรียบไม่ต้องกลัวว่าขายแล้วมันจะขึ้นต่อครับสายต่อไปเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจะสอบถามว่า CPF เนี่ยยังดูดีอยู่หรือเปล่าคะตัวไหนนะฮะ CPF ค่ะเดี๋ยวตอบให้นะครับค่ะขอบคุณค่ะถ้าทางเทคนิคนะ CPF เนี่ยจะต้องไม่ต่ำกว่า29-30ถึงยังถือว่ายังใช้ได้อยู่เทรนด์ของเซกเตอร์เอเนอร์จีนะครับข้อหนึ่งเขาถามผมว่ากำลังจับตาอย่างใกล้ชิดนะฮะแถว 21,000-22,000 เนี่ยถ้าทดสอบแนวต้านแถวนี้ผ่านเนี่ยเทรนด์อาจจะเปลี่ยนดูอีกสัก 2-3 อันที่2 Just Sell หรือ Hold ถ้ากำไรราคานี้น่าขายนะครับกำไรราคานี้น่าขายแนวต้านช่วงสั้น Jasmine ก็แถวๆ High วันนี้แหละครับ 7.60 แนวรับอยู่ประมาณสัก6.65-6.80 สายต่อไปเรียนเชิญครับค่ะครับค่ะจะสอบถามหุ้น BGS อะค่ะว่าราคาว่าราคานะวันนี้เนี่ยซื้อได้ไหมคะลงทุนยาวไหมฮะสัก6 เดือนค่ะหรือปีนึงอะไรเนี่ยฟังทางทีวีครับค่ะขอบคุณค่ะ6 เดือนผมว่าแถวนี้รับข่าวเยอะไปแล้วนะครับไม่น่าสนใจถ้า6 เดือนนะฮะ6 เดือนเนี่ยผมว่าไม่น่าสนใจ True ซื้อลงทุนขายปีหน้าเข้ารับได้ราคาเท่าไหร่โจทย์คุณคือให้ซื้อนะผมไม่ได้เชียร์ซื้อนะผมบอกก่อนนะครับทรูแนวรับอยู่ประมาณ9 บาทครับสายต่อไปเรียนเชิญครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับผมครับรบกวนถามบ้านปูหน่อยครับพอดีเห็นวันนี้ข่าวออกมาค่อนข้างดีครับว่ายกฟ้องแต่ทำไมราคามันลงอ่ะครับเรื่องมันไม่จบตลาดเขาเล่นยังไม่จบมันต้องมีอีกชั้นหนึ่งครับแล้วถ้าสมมติว่ามีอยู่ทุนประมาณนี้นี่ควรจะถือหรือว่าถือต่อครับถือต่อครับก็ไม่มีอะไรร้ายกว่าเดิมครับครับถือต่อครับขอบคุณมากเลยครับมาดูทางของFacebook อีกทีนะ CSPTGPO มองเป็นยังไง CSP นะฮะแล้วก็ TGPO ก็กลางๆครับ CSP เฉยๆครับ TGPO ก็กลางๆครับก็ยังเฉยๆอยู่แต่ถือว่าความเสี่ยงต่ำครับสายต่อไปเรียนเชิญครับฮัลโหลครับค่ะพอดีอยากสอบถามเรื่อง RCL อะค่ะว่ายังไงครับว่าตอนนี้ราคาพอดีมีถืออยู่15.50 บาทน่าจะซื้อถัวไหมคะ RCL เดินเรือค่ะใช่ครับถือไว้ที่ราคาเท่าไหร่ฮะมีถือไว้15.50 บาทค่ะโอ้ย15.50 บาทไม่มีนี่ฮะรอบนี้มันติดตั้งนานแล้วอะค่ะ
ผมว่าติดตั้งนานคุณลองคิดว่าคุณจะเดี๋ยวนะคุณฟังให้ดีนะ15.50 บาทคุณติดเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วถูกไหมฮะใช่แล้วมันลงมาเหลือ5 บาทใช่ไม่ได้ซื้อถั่วเออแล้วตอนนี้มันจะ14 บาทคิดจะซื้อถั่วเราตักกะมันผิดนิดหน่อยหรือเปล่าครับผมว่าตอนนี้เอาทุนคืนไม่ดีกว่าแล้วฮะราคาไม่เพราะว่าถ้าเกิดคุณจ่ายเอาปันผลที่ได้รับมันมีเคยมีปันผลบ้างไหมเนี่ยไม่มีเลยค่ะแต่ว่าขาดทุนจากขาดทุน 80% 70% เป็นขาดทุน 2% เองอะฮะใช่ ทำไมต้องคิดถั่วตอนนี้ครับ พอดีเห็นมันจะจบรอบแล้วอะค่ะอ้าวนั่นน่ะสิฮะแล้วทำไมคิดซื้อถั่วล่ะครับก็เลยอยากให้ออกไวอะค่ะหรือว่าไม่ควรถือไม่ควรถั่วผมว่าเอาทุนกลับดีกว่าไหมครับโอเคครับค่ะขอบคุณค่ะคำถามจาก Facebook นะครับ PTL แนวรับ 11.60 แนวต้านใกล้ๆ 13 ครับธรรมดาครับไม่ได้โดดเด่นเท่าไหร่ PTL เดี๋ยวนะครับรีเฟซอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้ยังไม่ได้รีเฟซ สายยังได้นะครับ026786761แล้วก็ต้องย้ำนะครับเสาร์ที่20กันยายนใครว่างนะฮะวิเคราะห์เทคนิคเมื่อกี้เช็คเหลือประมาณ20ที่ใครสนใจก็ดูรายละเอียดในเว็บไซต์ได้ครับสายต่อไปเรียนเชิญครับฮัลโหลเชิญเลยครับจะสอบถามอาจารย์เอกเกี่ยวกับเรื่องหุ้นอิตาเลียนไทยค่ะว่ายังไงครับว่าตอนนี้มันน่าสนใจไหมฮะเดี๋ยวตอบให้นะครับค่ะขอบคุณค่ะจริงๆในงานสัมมนาเสาร์ที่ผ่านมาผมก็พูดเยอะฮะหุ้นรับเหมาสรุปใจความสั้นๆผมก็ให้เหตุผลหลายอย่างแล้วบอกว่าถ้าทิศนี้รับเหมาไม่ขึ้นเนี่ยผิดปกตินะครับรายละเอียดจริงๆคุยในงานสัมมนาหมดละก็คอมเมนต์ประมาณนั้นแหละครับถ้าอิตาเลียนไทยทิศนี้ต่ำกว่า5.50 บาทถือว่าผิดปกติก็แล้วกันนะครับช่วยวิเคราะห์ TRW ว่าเข้าได้ที่ราคาเท่าไหร่ครับคำถามจาก Facebook มาครับ TRW นะครับเข้าได้ที่ราคาเท่าไหร่ในหุ้น TRWมีหรือเปล่าฮะผมว่าพิมพ์มาผิดนะฮะส่งมาใหม่นะครับใน Facebook ครับสายต่อไปเรียนเชิญครับอาจจะสอบถามหุ้น MCS ค่ะว่ายังไงครับวันนี้ขึ้นมาเยอะคิดว่าควรจะถือต่อไหมทุนเท่าไหร่ครับทุน6.30 บาทอ้าวทำไมทุน6.30 บาทก็เพิ่งซื้อวันนี้นี่ฮะไม่ค่ะไม่ค่ะนะเดี๋ยวก่อนนะถ้าซื้อ6.30 บาทเขาแล้วก็คือซื้อ6.30 บาทแล้วลงไปเหลือ3.90 บาทนะถูกต้องนะใช่เพราะในปีนี้เนี่ยคือตั้งแต่สิงหาปีที่แล้วไม่เคยมี6.30 บาทนะฮะมีวันนี้วันเดียวนานแล้วค่ะหลายปีแล้วค่ะ2-3 ปีโอ้ถ้างั้นคุณเอาทุนคืนเลยฮะ6.30 บาทคุณเหลือ3 บาทกว่าหายไปครึ่งนึงตอนนี้เอามาเท่าทุนไม่เอาทุนคืนแล้วฮะคิดว่ามันจะขึ้นต่อไหมคะคือยังคือคิดจะขายแล้วค่ะแต่คิดว่ามันควรจะขึ้นต่อไม่มันไม่เกี่ยวนี่ครับคือเดิมเนี่ยเราขาดทุน 50% ตอนนี้เราเท่าทุนแล้วเราจะคิดเอากำไรเลยเหรอฮะก็ถือมาตั้งนานก็นั่นน่ะดิฮะคุณเดิมคุณขาดทุน 50% ตอนนี้คุณเท่าทุนลองคิดดูครับโอเคค่ะไปดูคำถามจาก Facebook นะฮะเดี๋ยว TRW ส่งมาใหม่นะครับผมว่าอาจจะสะกดผิดนะฮะสายน่าจะได้สักสายครับ026786761นะครับน่าจะได้สักสาย CKP ครับแนวต้านเท่าไหร่ Facebook ถามมา CKP นะฮะแนวต้านอยู่ประมาณ18.50 บาทถึง18.70 บาทครับสายต่อไปเชิญครับจะถามอาจารย์เอกนะฮะว่าTTA ตอนนี้ต้องขายไหมฮะได้ครับฟังทางทีวีนะครับค่ะขอบคุณค่ะคือผมคิดว่าถ้าตลาดรวมไม่ลงแรงนะยังพอได้คือถ้าคุณขาย TTA แล้วคุณจะไปเล่นตัวไหนเอางี้ดีกว่ามันยังตอบไม่ได้ครับผมว่ายังพอได้ยกเว้นอยู่ดีพลังงานกระชากขึ้นเลยนะอันนั้นอาจจะเปลี่ยนโฉมนะแต่ว่าถ้าสถานการณ์ตอนนี้ยังไม่มีอะไรครับ TTA ถ้าผมว่ายังถือได้และราคาแถวนี้ก็กำไรทุกคนนะฮะเพราะถ้าย้อนเวลาไปตั้งแต่สิงหาปีแล้วมาตลอดนะครับเพียงแต่กำไรไม่เยอะเหมือนหุ้นตัวเล็กแค่นั้นเองนะครับแต่กำไรทุกคนก็ยังถือได้ครับเพราะขายแล้วคุณจะไปซื้อตัวไหน
ตอบไม่ได้อ่ะคำถามจาก Facebook คำถามสุดท้ายท็อปแนวรับแนวต้านนะครับท็อปแนวรับแนวต้านท็อปแนวรับอยู่51แนวต้านอยู่54ถ้าจะวิ่งขึ้นต้องผ่าน54ให้ได้ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะฮะช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาเก็งกำไรครับแต่ช่วงเวลาหุ้นตัวเล็กคอเมืองจะหมดและหุ้นตัวใหญ่จะมาหรือไม่เนี่ยละฮะข้อต่อถ้าตัวใหญ่ไม่มาทุกอย่างก็จบครับวันนี้ปตท.ทำท่าจะดีแต่ว่าก็ยังไม่ชัดเจนครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เก็งกำไรไว้ก่อนนะครับตลาดยังอยู่ในภาวะการเก็งกำไรครับแล้วก็สิ่งที่ต้องจับตาก็คือต้องมีจุดหนีอย่างรอบการเคลื่อนไหวจุดนี้ผมเคยนำเสนอจุดหนีว่าจะอยู่ประมาณสัก1565ถึง1570แปลว่าถ้าไม่ต่ำกว่าก็ถือหรือเล่นเก็งกำไรไปก่อนครับเอาละครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ